จบไปแล้วในเบื้องต้นสําหรับคนละครึ่งเฟสสที่ลงทะเบียนครบ5ล้านสิทธิ์นะคะนับเป็นมาตรการรัฐที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากกระแสะที่มาแรงทั่วประเทศเสียงคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยเบาลงกลายเป็นคําถามว่าทําไมไม่ให้แบบทั่วหน้านะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งที่ใช้ซื้อของผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินแบบรัฐร่วมจ่ายครึ่งหนึ่งไม่เกิน150บาทต่อวันเฟสแรกลงทะเบียน10ล้านคนเนี่ยกว่าจะเต็มสิทธิ์นี่12วันนะคะอธิบายได้ว่าระยะ แรกร้านค้ายังน้อยหายากคนใช้สิทธิ์ก็ยังใหม่ไม่เข้าใจระบบแต่พอได้ใช้จริงแล้วเห็นว่าดีก็เลยกลายเป็น talk of the town เป้าหมายที่บอกว่าจะทำเงินเข้าระบบเศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปี60,000ล้านบาทนะคะถือว่า ไม่ไกลแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดการใช้เนี่ยมากกว่า43,000ล้านบาทจากผู้ใช้สิทธิ์รวมกว่า9 5 0 0ล้านแคนที่ในเฟสหนึ่งนะคะร้านค้าที่ร่วมโครงการนะคะจาก1,000 0แก็เพิ่มเป็นเกือบ1ล้านร้านค้าแล้วนะคะ พอมาเปิดเฟสสองอย่างที่ได้เห็นเมื่อวานแห่ลงทะเบียนกันนะคะ12วันที่ว่าลงทะเบียนในเฟส,สแรกย่อมาเหลือแค่2ชั่วโมงแรกก็ครบแล้วสําหรับ5ล้านสิทธิ์ในเฟสส,สองค่ะปัญหาเทคนิคระบบสัญญาณที่เป็นอุปสรรคจนทําให้หลายคนพลาดสิทธิ์ทําให้เกิดบ,บรรยากาศ ทั้งบ่นทั้งกลด่าจะเยียวยาจะขยายสิทธิ์ก็ว่ากันไปนะคะแต่นั่นก็ชี้ว่าวันนี้คนไทยได้รู้จักแล้วก็อยากจะร่วมโครงการคนละครึ่งนี้แหละค่ะที่เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลออกมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ แต่ว่าเหตุผลที่คนละครึ่งเป็นที่ต้องการนั้นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วรูปแบบโครงการถือว่าถูกใจตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคโควิดเป็นอย่างดีนะคะและคำถามที่ว่าทำไมถึงไม่ให้กันท่วนหน้าก็มีคำตอบบางส่วนจากนักวิชาการเศรษฐศาสตร์นะคะที่เขาประเมินว่าคนที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยมีอยู่ประมาณ37ล้านคนถ้าไปตัดกลุ่มที่ห้ามใช้สิทธิ์ซ้ากันออกไป2กลุ่มก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนแล้วก็ตัดกลุ่มที่น่าจะใช้ชอบดีมีคือ คืนภาษีเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนก็จะเหลือคนที่น่าจะเข้ามามีสิทธิ์ใช้สิทธิคนละครึ่ง20ล้านคนเฟสแรกบอกว่ารับสิทธิ์ไป10ล้านคนก็ต้องมาแย่งกันครึ่งต่อครึ่งแต่พอมาเฟสสอมันขยายเพิ่มขึ้นรวมเป็น15ล้านคนก็ถือว่าตัวเลขนี้น่าจะเหมาะสมมากขึ้นค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะควรจะเอาของชอบดีมีคืนเนี่ยเอางบประมาณมาแชร์ให้คนละครึ่งมากกว่าค่ะ ครับปัจจุบันให้สิทธิ์สามพใช่ไหมครับและถ้าเกิดว่าภาคลัฐขยายรอบนี้ได้ผ่านนะครับก็จะเป็น3,500นาะแต่ถ้าเราหันมาดูโครงการช้อปดีมีคืนนะครับโดยเฉลีย่ยนะครับถ้าดูจากสถิติปีก่อนๆในการเสียภาษีเนี่ยเรามองว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่เข้าโครงการช้อปดีมีคืนโดยเฉลี่ยจะได้คืนคนละ4,500บาท แน่นอนว่าฐานประสีสูงได้มากกว่าฐานประสีต่ำได้น้อยกว่าแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่อยากให้เกิดมิติความเหลื่อมล้ำนะครับชอบที่มีคือเนี่ยอาจจะให้เงินเยอะไปทําไมไม่เพิ่มคนละครึ่งให้มันใกล้ๆกันนะเป็นสัก4,500บาทผมคิดว่าน่าจะเหมาะสม เป็นง่คิดอีกมุมหนึ่งนะคะถ้ามาดูปัญหาของโครงการคนละครึ่งก็มีไม่น้อยอย่างเช่นคนที่เข้าไม่ถึงไม่มีอุปกรณ์มือถือการยืนยันตัวตนก็ยุ่งยากความสเสถียรของระบบก็มีปัญหาหรือแม้แต่กลโกงเงินของรัฐที่กําลังพยายามตรวจสอบกันอยู่เบื้องต้นเปิดเผย,ยออกมาว่าสอบทุจริตประมาณ700กรณีนะคะ แต่ม,มองแง่ดีก็มีไม่น้อยเหมือนกันค่ะโครงการคนละเครื่องเป็นโครงการเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายต้องการจะช่วยเหลือประชาชนในการช่วยค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เยียวยาผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้แล้วเฟสถสองเนี่ยต้องการที่จะรักษากําลังซื้อต่อเนื่องไปในต้นปีหน้าด้วยยอดเงินที่เข้าระบบนั้นบ่งชี้ว่าประชาชนมั่นใจกับการที่จะจับจ่ายผ่านโครงการนี้มากขึ้นค่ะมาดูในแง่มิติข,ของทางด้านสังคมอาจจะเรียกไม่ได้นะว่า เป็นสวัสดิการแต่เงื่อนไขที่ค่อนข้างเปิดกว้าง18ปีก็สมัครได้แม้ว่าผู้ค้ารายย่อยจะบอกว่าเออเป็นคนที่ได้รับเงินโดยตรงเกษตรกรแล้วก็รายใหญ่ที่ผลิตสินค้าโรงงานเนี่ยเขาก็ได้อน,นิสงการขายของมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ ส่วนอีกมุมมองหนึ่งทางด้านมิติของการเมืองที่ปกติจะมีข้อคอรหาโจมตีว่าเป็นประชานนิยมแต่เมื่อประชาชนนิยมจริงๆในโครงการนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเสียงชื่นชมเสียงคัดค้านก็กลายเป็นการถามหาว่าให้ทุกคนเข้าถึงแทนได้หรือไม่โครงการนี้ถูกมองว่าตอบโจทย์ในหลายมิติแบบนี้นะคะ แม้แต่ผู้คนในแวดวงเทคโนโลยีการค้าการเงินอย่างคุณภาวุฒิวงวิทยาพานุที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการรับชําระเงินผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ยอมรับในโครงการนี้ว่าเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนในการที่จะเทเงินลงไปอย่างฐานรากย่าจริงๆด้วยเทคโนโลยีนะคะและมั่นใจว่าดิจิตอลคือเครื่องมือหลักที่จะเข้าถึงประชากรในประเทศจริงๆ ทั้งผู้สูงวัยนะคะในโครงการนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาร่วมโครงการรัฐด,ด้วยการใช้แอปพลิเคชันก็เปลี่ยนใจตอนนี้หลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าได้ลองใช้ไปแล้วและได้ก้าวเข้าไปอยู่ในสังคมไร้เงินสดไปส่วนหนึ่งแล้วด้วยค่ะ คนละครึ่งนั้นจะมีเฟส3เฟส4ก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากคนละครึ่งทั้งกระแสความเชื่อมัน่นทั้งข้อมูลที่รัฐบาลสามารถนําไปต่อยอดทําโครงการใหม่ได้มากมายแม้แต่เรื่องการไปปรับระบบภาษีหรือดีไซน์สังคมไร้เงินสดก็น่าจะทําได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณจิรชตาควานุชามีข้อมูลมากมายเกิดขึ้นในโครงการนี้นะคะที่น่าจะเก็บรวบรวมแล้วนําไปประมวลเพื่อที่จะพัฒนาในโครงการต่อๆไปของรัฐบาลใน โอกาสนาได้ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการปิดช่องว่างสําหรับโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะครับถ้าทําได้ดีแก้ปัญหาได้แล้วก็อุดช่องโหว่ได้เนี่ยมีเฟสต่อ,ตอไปประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับครับ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ